โอเคครับฮัลโหลเทส1 2 3เทสเสียงที่คุณกำลังได้ยินอยู่ณขณะนี้นะครับเป็นเสียงที่มาจากไมโครโฟน Rode Video Mic Go นะครับสวัสดีครับพี่สันดมครับวันนี้ผมจะมารีวิวโปรดักต์ตัวหนึ่งนะครับที่ผมได้มาสักพักแล้วแต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับฮัลโหลตอนนี้เสียงผมรู้สึกจะไม่ค่อยเคลียร์ไหมฮะจะก้องๆนิดหน่อยฮัลโหลโอเคตอนนี้เสียงที่ได้ยินนะครับก็เป็นเสียงที่ได้มาจากไมโครโฟนของ Canon 70D นะครับซึ่งเป็นไมโครโฟนที่บิวอินอยู่ในกล้องนะครับแต่ว่าที่ผมทำบล็อกเนี่ยผมจะใช้ไมโครโฟนอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นช็อตกันไมโครโฟนนะครับมาให้ดูเลยดีกว่าเป็น Rode Video Mic Go นะครับผมใช้แล้วรู้สึกชอบมากนะฮะก็ชอบเพราะอะไรนะครับ1น้ำหนักเบามาก2ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่จากที่ค้นๆมาเนี่ยแล้วก็จากการที่ถามเพื่อนๆนะครับคนที่ใช้ไมโครโฟนที่มีแบตเตอรี่อยู่ในตัวใช่ว่าจะไม่ดีคือดีกว่าตัวนี้นะครับ1ราคาแพงกว่า2ตัดเสียงรบกวนได้ดีกว่าแต่ถ้าเกิดว่าลืมปิดสวิตช์นะครับก็จะกินแบตเตอรี่ไปเรื่อยๆนะครับสุดท้ายผมมาเลือกตัวนี้นะครับราคาประมาณ 2,800 บาทขึ้นลงๆนะครับแล้วแต่ร้านขายตัวนี้ผมได้มาจากร้าน Sound Space นะครับตรงแถวRCA เดี๋ยวลองไปคุยๆที่ร้านแล้วกันนะครับผมซื้อมาจากพี่บีนะครับพี่บีใจดีมากโอเคไม่นอกเรื่องเดี๋ยวเรามาดูในกล่องกันเลยดีกว่าว่าในนี้เขาให้อะไรเรามาบ้างอย่างแรกเลยนะครับที่เขาให้มาก็คือไมโครโฟนชิ้นที่2ก็คือสายต่อนะครับไมโครโฟนกับตัวกล้องนะครับแล้วก็ชิ้นที่3เป็น instruction นะครับเป็นคู่มือมีแค่นี้เองครับหลักๆ ก็มีแค่2ชิ้นเท่านั้นครับมาดูแจ็คกันก่อนแจ็คเนี่ยคุณภาพเดี๋ยวให้ดูปรึงนะครับสีแดงสดใสนะครับผมว่าควอลิตี้ใช้ได้เลยนะครับนี่มีคำว่า Rode ด้วยโอเคครับอันนี้คือสาย 3.5 มาต่อกันที่ไมค์เลยครับไมค์นะครับนี่ด้านหลังด้านข้างครับแล้วก็ด้านล่างครับโอเคตัวสีแดงตัวนี้นะครับมีไว้ทำไมตัวสีแดงตัวนี้มีไว้กันสั่นเวลาไปกระแทกกับอะไรก็ตามนะครับมันก็จะแอบซอบตัวเสียงได้นะครับไม่มีเสียงดังกึกตัวที่ติดอยู่กับหัวกล้องนะครับสามารถที่จะเลื่อนได้3ระดับก็คือบนกลางล่างนะครับเดี๋ยวผมถอดให้ดูในรูนี้นะครับจะมีสกรูอยู่นะครับก็ไขมันออกเป็นแบบนี้นะฮะเราสามารถที่จะขยับได้3ระดับด้วยกันตัวโฟมที่ครอบตัวไมโครโฟนไว้นะครับก็จะสามารถที่จะกันลมได้ในระดับหนึ่งนะครับนี่เราสามารถที่จะถอดออกมาได้นะครับเราก็จะเห็นไมโครโฟนแบบนี้นะครับที่เรียกว่าช็อตกันก็เพราะว่าตัวไมโครโฟนเนี่ยจะรับเสียงจากด้านหน้าโดยตรงเลยนะครับแล้วก็จะตัดเสียงด้านข้างกับด้านหลังออกไปนะครับเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับเราไม่เสียเวลากันเลยดีกว่าเดี๋ยวผมจะติดไมโครโฟนตัวนี้กับกล้อง 70D ของผมนะครับมาเลยเสียบแจ็คนะครับกับหลังกล้องพัวเข้าไปโอเคครับฮัลโหลเทส1 2 3เทสเสียงที่คุณกำลังได้ยินอยู่ณขณะนี้นะครับเป็นเสียงที่มาจากไมโครโฟน Rode Video Mic Go นะครับเสียงที่ได้ก็คือชัดเจนและใสมากนะครับจะตัดเสียงกล้องที่ได้ยินก่อนหน้านี้ไปโดยปริยายเลยนะครับก็คือเสียงจะชัดมากนะฮะเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูนะครับระหว่างวิดีโอไมโครกับไมโครโฟนที่บิวอินอยู่ในกล้องนะครับฮัลโหลเทส1 2 3อันนี้คือวิดีโอไมโครนะครับเดี๋ยวผมจะถอดแจ็คสลับกับเสียบวิดีโอไมโครนะฮะเทส1 2 3เทส1 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 2 3โอเคครับก็เราได้ความแตกต่างนะครับระหว่างวิดีโอไมโครกับไมโครโฟนที่บิวอินอยู่ในกล้องนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะเปิดเพลงให้ฟังนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะวนตัวโทรศัพท์เนี่ยไปรอบๆไมค์นะครับดูซิว่าเสียงที่ได้รับจากด้านข้างของไมค์และด้านหลังของไมค์นะครับจะแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราลองมาดูกัน
อีกด้านนึงครับทีนี้เดี๋ยวเราลองไปด้านหลังเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนี่คือความแตกต่างระหว่างวิดีโอไมโครกับไมโครโฟนที่บิวอินอยู่ในกล้อง Canon 70D นะฮะตอนนี้เราทราบความแตกต่างนะฮะว่าความแตกต่างระหว่างไมค์ที่บิวอินในกล้องเนี่ยกับไมค์ที่เราซื้อมาต่อแยกต่างหากเนี่ยมันดีกว่าแล้วก็มันชัดเจนกว่ายังไงบ้างนะครับสำหรับคนที่เริ่มต้นอยากจะใช้ไมค์นะครับตัวนี้ก็น่าสนใจมากเลยทีเดียวยังไงก็ช่วยกัน Subscribe ตามลิงก์ด้านล่างนี้นะครับขอบคุณมากครับผมบาย เดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูนะครับระหว่างวิดีโอไมโครนะครับแล้วก็Make him the cutest